สวัสดีค่ะอยู่กับเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพชรจะมาแต่งหน้าในลุคที่แบบเป็นไงธรรมชาติธรรมชาติมากนะถ้าเกิดว่าลุคนี้ธรรมชาตินะเพชรขอเปรียบให้เป็นกับพวกธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นนะพวกน้ำตกจำลองบ่อน้ำไหลอะไรพวกนั้นนะคะผมนี่ก็ไลน์เวกอัพลุคนะจ๊ะรอคือม้วนจนผมเสียแล้วนะใครว่าเพชรผมเสีย15เซนนี่โกรธนะจ๊ะเพราะว่ามันมากกว่านั้นหล่อนอย่ามาดูถูกฉันนะผมเสียนี่คือต้องคือทั้งเส้นน่ะยกเว้นคนดำๆที่เพิ่งขึ้นใหม่ตรงนั้นคือไม่เสียนะโอเคค่ะวันนี้นะคะเพชรจะมาแต่งหน้าในลุคเพชรให้ชื่อลุคนี้ว่าเซ็กซี่นูดเป็นยังไงกล้าเซ็กซี่ไหมระหว่างแต่งใครจะมาหวังแบบตลกปกฮาไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าบิวอินเนอร์อยู่เหมือนที่นี่ไงเบนเทอร์บีใน The Face บอกว่าอะไรคนเรามันต้องมีอินเนอร์ป่ะไม่ใช่มีแต่เอาเธอจะคือกำลังบิวโมเมนต์ที่แบบเซ็กซี่ and I know it อะนอกป่ะคือแบบจะไม่มีการเล่นตลกระหว่างแต่งแน่นอนนะคะโอเคค่ะลุคนี้นะคะไฮไลท์แน่นคอนทัวร์แน่นนะคะทาปากสีซับซ้อจะช่วยได้มากนะถ้าเกิดว่าใส่คอนแทคเลนส์สีเทาสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดูกันค่ะเพชรเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถไฮไลท์คอนทัวร์ได้ไม่ยากเลยค่ะแค่ฝึกมือบ่อยๆไปดูว่าเพชรทำยังไงค่ะก็เริ่มต้นตัวแรกนะคะเพชรจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะคนดีคนเดิมของเพชรนะคะเป็น YSL Instant Glow เนาะ Top Secret ขอโทษค่ะก็ใช้ปริมาณนิดหน่อยค่ะเพชรจะใช้รองพื้นนะคะรองพื้นที่เพชรจะใช้เพชรใช้เป็นตัวนี้ค่ะ L'Oreal To Match นะคะเห็นไหมเอ่ยสร้างลายคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ชัดๆเนาะเพชรขอใช้ตัวนี้ค่ะ Sleek Makeup นะคะ Bare KissIlluminator นะคะนี่ตัวนี้นะคะสีมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคือสีจะเป็นสีบอลๆสักนึงนะคะแล้วเพชรก็จะแต้มไปบริเวณที่เราต้องการจะคอนทัวร์มันจะมีในทิวทอเรียลเยอะมากนะว่าหน้าทรงไหนควรคอนทัวร์แบบไหนแต่เพชรมั่นใจว่าทุกหน้าเนี่ยไม่ได้ถึงคุณจะมีหน้าทรงกลมเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณคอนทัวร์เหมือนกันเพราะว่าหน้าแต่ละคนเนี่ยความกลมมันก็กลมไปคนละแบบเนาะปะบางคนอาจจะกลมแต่ก็อาจจะมีหน้าผากที่แคบหรืออะไรก็แล้วแต่หลักการง่ายๆของการคอนทัวร์ก็คือคุณอาจจะไปหาทิวทอเรียลพวกนั้นมาดูเพื่อเป็นไกด์ว่าคร่าวๆว่าโอเคเราหน้าทรงกลมเราหน้าทรงเหลี่ยมเราหน้ารูปไข่อะไรเงี้ยเราควรคอนทัวร์แบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรลองผิดลองถูกด้วยตัวเองหลักการก็คือว่าให้ถ้าเราต้องการจะพรางจุดไหนเนี่ยให้เราคอนทัวร์จุดนั้นแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะป๊อปอัพส่วนไหนเนี่ยเราก็ไฮไลท์จุดนั้นนะคะนั่นคือหลักการคอนทัวร์ง่ายๆโอเคเพชรก็สร้างลายคร่าวๆบนหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาปกปิดจุดด่างดำกันนิดนึงนะคะอ้อลืมบอกเพชรใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของกิโกะมิลาโน่นะคะ Dark Circle Concealer ค่ะนี่ตัวนี้มองเห็นไหมค่ะเดี๋ยวเราจะมาทาคอนซีลเลอร์ใต้ตากันนะคะคนดีคนเดิมของเพชรนะคะคอลเลกชันเนาะที่บางเบานะคะแป้งวันนี้ที่ใช้เพชรจะใช้ตัวเดิมนะคะคืออยากให้มันปกปิดแต่ก็ยังบางเบาอยู่นะคะเป็นตัวนี้ค่ะกิโกะมิลาโน่นะคะตัวนี้นี่ประมาณนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราทาแป้งเรียบร้อยเราก็จะมาเขียนคิ้วกันก่อนเนาะคิ้ววันนี้นะคะเพชรใช้ตัวเดิมนะคะชื่อว่า Anastasia Deep Brown นะคะตัวนี้นี่แล้วก็กับแปรงตัวเดิมตัวนี้นะคะคิ้ววันนี้ก็จะเขียนคิ้วเป็นธรรมชาตินะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้ามันเล็กเกินไปมันก็จะดูเปรี้ยวเซ็กซี่เฉียวเกินไปแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็จะดูแบบแบ๊วอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนเป็นทรงธรรมชาติกลางๆนะคะก็จะใช้มาสคาร่าของเคทนะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วตัวนี้
นะคะในการเปลี่ยนสีเนาะเพราะว่าเพชรใช้ที่เขียนคิ้วสีนะคะเดี๋ยวเพชรจะไปแต่งตากันแต่งตาวันนี้นะพูดเลยว่าง่ายมากนะเป็นการแต่งตาโดยการคัดเป้าอย่างเดียวนะคะเพชรจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเนาะวันนี้เพชรใช้ตัวนี้นะคะ Too Faced Matte Eye เนาะนี่แต่ว่าเราก็จะใช้สีนี้สีชื่อว่า Coffee Bean นะคะสีนี้ในการแต่งตาจะใช้แปรงพุ่มๆเล็กๆประมาณนี้นะคะนี่เพชรจะเริ่มจากการทาตาข้างล่างก่อนเพชรก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะชื่อว่าชินชิล่าชื่อฉันหรือเปล่าชินชิล่านะคะตัวนี้สีน้ำตาลอ่อนอะไรก็ได้ที่มีอ่ะคัดเบ้าตาเบาๆนะคะไม่ต้องเยอะทีนี้เนี่ยเวลาเราคัดเบ้าเนี่ยเราปกติเราก็จะคัดไปอย่างนี้เนื้อออกนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่มความยาวให้กับตานิดนึงเพชรก็จะคัดเสร็จปุ๊บเพชรก็จะลากเบาๆเกินปลายตาออกมาหน่อยค่ะเพื่อให้เพิ่มความยาวความเฉียวนิดนึงค่ะเพชรก็จะใช้สีอ่อนนะคะสีอ่อนอะไรก็ได้นะที่มีไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี้นะวันนี้เพชรจะใช้สีน้ำตาลอ่อนตัวนี้นะคะสีเนื้อสีอะไรก็ได้อะเพชรจะแท็บใช้นิ้วมือด้วยนะคะแท็บไปบริเวณส่วนที่เหลือที่เรายังไม่ได้ที่เราไม่ได้ทาค่ะตั้งแต่หัวตาไปชิดกับบริเวณที่เราคัดเบ้าไว้เรียบร้อยนะคะเพชรก็จะแต่งตาประมาณนี้นะคะเพชรก็จะมาไลเนอร์กันค่ะวันนี้เพชรใช้ไลเนอร์สีดำนะคะเซียเต้นะคะที่ฟิชชิ่งกับโอลิเวียค่ะนี่ดีมากนะตัวนี้คือไม่เปิดไม่เขียนไลเนอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเพชรก็จะใช้สีน้ำตาลกับแปรงตัวเดิมตัวนี้นะคะใช้สีน้ำตาลที่ทาใต้ตาล่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเบลนด์อย่าถมเหมือนอะไรคะอย่าถมเหมือนข้อสอบโอเน็ตนะจ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเบลนด์ค่อยๆแตะค่อยๆเบลนด์เนาะเคยฝนข้อสอบปะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เมื่อยมากอะมันน่าจะมีวิธีอื่นเนาะแล้วก็แบบแอบเสียเวลาแล้วก็เกรงว่าแบบเฮ้ยฝนครบไหมฝนมิดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบกลับมานั่งทวนข้อสอบแล้วแบบแก้ไม่ได้แล้วว่าฝนไปจนจะเป็นรูอยู่แล้วจนจะขาดอยู่แล้วว่าเนื้อออกปะแก้มกะกล้ามแขนเนี่ยจะขึ้นอยู่แล้วนะจริงๆใช้อะไรก็ได้อันนี้ชื่อว่า Kiss Me นะคะเป็นปลายประมาณนี้นะคะสีดำนะคะแล้วก็ลากเพชรจะขีดเวลาเพชรเขียนไลเนอร์นะคะเพชรจะเขียนจากกึ่งกลางตานะแล้วเพื่อทำหางก่อนแล้วค่อยมาเขียนหัวตาเพื่อคอนเนคนอกปะมันจะง่ายขึ้นเพชรก็จะลากนะคะเส้นบางๆนะไม่ต้องหนาตวัดนิดนึงแต่ว่าปลายหางตัววิงอะค่ะมันจะขนานกันกับหัวตาพอดีมันจะไม่เป็นแคทอายจ๋ามันจะทำให้ตาดูยาวแล้วดูเซ็กซี่หลังจากที่เขียนตาเรียบร้อยนะคะเพชรจะปล่อยให้ทุกอย่างเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเพชรจะขอกระโดดข้ามไปคอนทัวร์หน้าก่อนนะคะวันนี้เพชรใช้ตัวนี้นะคะ Daniel Sandler ค่ะนี่ตัวนี้เพชรเพิ่งได้มาใหม่นะคะสีจะเป็นประมาณนี้สีคือจะแทนๆนิดนึงนะคะแล้วก็แปรงคนดีคนเดิมของเพชรนะคะSculpting Blush Real Technique นะคะที่ไม่เคยล้างเลยนะจ๊ะแล้วใช้ทุกวันด้วยนะคะก็จะแต้มไปบริเวณนี้นะคะทับกับตัวIlluminator ของ Sleek ที่เราทาไปก่อนหน้านี้ค่ะทับลงไปนะคะคือลุคเนี้ยต้องคอนทัวร์แอบแน่นนิดนึงนะเพราะว่าเพชรว่าหน้าที่เซ็กซี่อ่ะมันจะต้องเป็นสตรัคเจอร์ชัดๆนะคะแต่งตากันนะคะเพชรวันนี้จะดัดขนตานิดนึงเนาะเพชรใช้ที่ดัดขนตาของ Aigo นะคะตัวนี้กับมาสคาร่าของลังโคมตัวนี้นะคะนุ่นดรามานะคะทีนี้ค่ะเพชรจะมาปัดแก้มกันนะคะเพชรใช้ที่ปัดแก้มที่เป็นแบบสีที่แบบโอ้ชอบเหลือเกินมันนัวสีมันนัวมากนะคะชื่อสีว่า Chic Pollen นะคะของ MAC นะคะน่าจะเป็น Limited Edition ตัวล่าสุดปะไม่แน่ใจนะคือสีมันจะแบบไม่ค่อยเห็นสำหรับผิวแทนอะเพชรว่าพวกผิวเหลืองนะหรือไปถึงแทนนะทาสีนี้คือแบบเนื้อออกปะคือเวิร์กมากสีจะเป็นแบบเนี้ย
เหมือนแบบเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ปัดอะไรแต่จริงๆฉันก็ปัดอะอารมณ์นั้นนะก็คือเป็นธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกแล้วนะคะอารมณ์ธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นใช้บรัชมีบรัชปัดแก้มที่สะอาดไหมอายมากเลยตอนนี้ไม่มีตัวไหนสะอาดเลยนะบรัชที่สะอาดของเราค่ะมานะคะคือตัวนี้นะคะบรัชแปรงปัดแก้มอะไรก็มาปัดนะคะเพชรก็เวลาเพชรจะปัดเนี่ยเพชรจะไม่ปัดหน้าแก้มมากเนาะเพราะว่าลูกนี้อยากให้หน้าเป็นแบบพุ่งๆนะคะเพชรก็จะปัดทับไปบริเวณบอนเซอร์ที่ทานะคะลากขึ้นไปถึงเกือบจะถึงไรผมอะค่ะเอาละค่ะปัดแก้มเรียบร้อยนะคะเพชรมาไฮไลท์กันนะคะวันนี้เพชรใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะเบกก้าเพชรได้มาช่วงฮอลิเดย์เซต2015เนาะเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงเร็วเทคนิคนะคะตัวนี้มันสกปรกมากทาลิปกันนะคะวันนี้เพชรอยากได้สีเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีอะไร Dusty Rose เหมือนสีแบบเป็นสีกุหลาบที่แบบไม่ได้หวานไม่ได้ชมพูอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะวันเพชรใช้สีซอนะคะนี่สีนี้ของ MAC เนาะสีจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เพชรทาขอบปากเรียบร้อยนะคะเพชรก็จะคือเพชรเป็นคนที่ปากแห้งแล้วก็มีร่องปากเยอะทีนี้เนี่ยการที่เพชรจะฟิลพวกร่องปากนั้นให้เต็มได้อะส่วนใหญ่เพชรจะเลือกใช้ที่เป็นลิปลิควิดนะคะแล้วเพชรก็ชอบตัวนี้มากนะคะเป็นของโบชัวนะคะชื่อรุ่นว่า Rouge Edition Velvet นะคะตัวนี้นี่นะคะมันกลับด้านปะสีมันจะเป็นประมาณนี้สีจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเมื่อกี้นี้นะคะก็จะฟิลลงไปเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากติดขนตานะก็คือแค่เนี้ยออกจากบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าเพชรอยากจะเพิ่มความเซ็กซี่นะค้นหาอะไรตอนนี้หากาวติดขนตาแต่ว่าลุคเนี่ยคือเซ็กซี่หาอะไรนี่ไม่รู้นะหาอะไรก็ได้หาไปเถอะนะคะเพชรใช้ขนตาเบอร์เบามากเลยนะเบอร์ประมาณนี้แต่ว่าหลักของการติดขนตาให้มันดูแบบเซ็กซี่นิดนึงอ่ะมันจะต้องเหมือนประมาณว่าปลายขนตามันจะต้องแบบยาวกว่าหัวค่ะให้ตาดูเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่คู่เนี้ยที่เอามาติดเนี่ยเพราะว่ามันเหลือใช้แล้วก็ใช้กาวดูโอนะคะจริงๆกาวที่Let's go. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing.Ever since I left the city, you did it, 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 you did it. Ever since I left the city, you did it, 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 you did it. Ever since I left the city, you did it, 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 you did it. Ever since I left the city.Call me on my cell phone. Yeah, call me on my cell phone. You used to call me on my cell phone. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you did it, you did it.Since I left the city, city.
since I left the city. Yo, Diddy, ever since I left the city. Yo, Diddy, you used to call me on my cell. Call me on my cell. You used to call me.